PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์กล้อง OCS ห่วงใยคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะอัดแน่นเนื้อหาแบบเต็มที่เลยค่ะในทุกวันจันทร์นะคะและเช้าวันอังคารที่เราจะมาอัปเดตข้อมูลดีๆให้คุณเพื่อนช่างและคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะหลังจากจบสัมมนา PSI 4.0 ค่ะคุณเพื่อนช่างหลายคนเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ายิ้มค่ะวิวัฒน์ยิ้มกับสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นตามมานะคะหลายคนคือหลากหลายมุมมองเท่าที่นิกไปสัมภาษณ์เองเนี่ยก็บอกว่าเตรียมตัวรวยได้เลยแบบนั้นเลยจริงๆนะคะกับสินค้าใหม่ที่เราเปิดตัวไปนั่นก็คือ Air PSI เย็นเร็วเย็นนานเย็นล้านเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วภายในงานวันนั้นเนี่ยนอกจากจะเปิดตัว Air ซึ่งแบบว่าโอ้โหฮือฮามากแล้วนะคะคุณเพื่อนช่างตั้งใจฟังมากค่ะคือจากปกติถ้าเป็นเรื่องจานดาวเทียมหรืออะไรก็จะมีคุยกันบ้างมีโทรศัพท์ดูโทรศัพท์บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่เท่าที่สังเกตในงานสัมมนาครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมในทุกๆพื้นที่นะคะต่างจังหวัดด้วยทุกคนตั้งใจฟังโทรศัพท์นี่ถ้าพี่วัดไม่ได้บอกให้หยิบขึ้นมาตอนชิงรางวัลเนี่ยนะเขาจะไม่หยิบเลยนะคะทุกคนจะตั้งใจฟังข้อมูลมากๆเลยเพราะมันสำคัญสำหรับตัวเขาที่เขาจะไปต่อยอดธุรกิจให้เขารวยขึ้นไงและในวันนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลนอกจากบนเวทีจะเยอะแล้วนะคะในบรรยากาศด้านนอกนอกจากที่จะเห็นบูธของแอร์นะคะเราก็จะเห็นอีกหนึ่งบูธที่สำคัญก็คือโทรศัพท์ iPhone ใหญ่มากใช่ใช่พร้อมกับตัวแอปพลิเคชันนะคะแต่เท่าที่นิกเองเนี่ยฟังข้อมูลจากอาจารย์หรือจากพี่วัดนะคะนิกก็ยังสับสนอยู่นิดหน่อยค่ะพี่วัดนิกก็เลยเป็นตัวแทนคุณเพื่อนช่างแล้วกันนะคะสำหรับบางคนที่อาจจะยังสับสนอยู่สำหรับแอปพลิเคชันว่าแล้วจริงๆมันต้องโหลดแอปอันไหนกันแน่มันมีกี่ตัวนะคะที่คุณเพื่อนช่างเนี่ยจะต้องโหลดรวมถึงไปบอกให้คุณเพื่อนช่างเนี่ยในการโหลดเพื่อที่จะมาใช้งานเพื่อที่จะมารองรับในเรื่องของการรับประกันการบริการต่างๆนะคะแอปของ PSI ตอนนี้ที่จำเป็นมากๆสำหรับเพื่อนช่างจริงๆมีกี่แอปคะพี่วัดมีหลายแอปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีละแอปแล้วกันเนาะจริงๆเราเตรียมพื้นสัมมนาครั้งนี้เราบอกว่าพื้นใน 4.0 เป็นยุค 4.0 คือความเร็วแล้วก็เกี่ยวกับแอปพลิเคชันทุกอย่างเลยเริ่มต้นเนี่ยเมื่อปี2015เนาะเราบอกว่าเราทำพื้นใน ARM แรกๆช่างคนนั้นก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำขนาดนี้มีการออกบัตรสอบการใช้โอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่างบางคนก็รู้สึกว่าทำไมต้องบังคับคราวนี้เนี่ยถ้าเราพูดว่ากับเขาตอนนั้นถึงเรื่องวันนี้เนี่ยเขาอาจจะบอกบ้าหรือเปล่า มันเป็นยังไงหรอมันเป็นไม่ได้หรอกแต่วันนั้นเราก็ระวังวางเก็บไว้ในใจวันนึงเนี่ยก็คือวันที่วันนี้แหละเราก็จะบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราบอกให้เขาทำตั้งแต่นั้นใช่ฮะและถึงมาวันนี้นะอันนั้นคือแอป PSI ARM ใช่ครับคือเพื่อนช่างตอนนี้ที่อยู่ในระบบที่เราบอกว่าคุณจะต้องมาสอบเป็นช่างมาตรฐานนะคุณจะต้องมาอบรมนะโน่นนี่นั่นมีเสื้อมีถ่ายร่องถ่ายรูปตอนนั้นต้องบอกว่าวุ่นวายมากเพื่อนช่างบางคนเนี่ยแอนตี้เลยแบบว่าไม่เอาฉันไม่เอาฉันทำระบบเดิมของฉันฉันก็สบายใจอยู่แล้วง่ายเดี๋ยวฉันขอเก็บบินเก็บอะไรของฉันเองอะไรเงี้ยแต่มันเปลี่ยนชีวิตเขาเหมือนกันนะคะคือบางคนที่เปิดรับอันนี้เปลี่ยนเลยทันทีเขาบอกว่าสะดวกสบายแต่พอหลังจากนั้นคือเห็นเพื่อนแบบว่าสะดวกสบายไงตัวเองจะมาเก็บบินเก็บหลักฐานอยู่มันไม่ทันแล้วมันต้องเร็วอ่ะยุคนี้นะคะพอเห็นเพื่อนเป็นแบบนั้นปั๊บก็เริ่มปรับเปลี่ยนแนวคิดก็เริ่มเข้าระบบตอนนี้แทบทุกคนแล้วไหมคะที่เข้าระบบของ PSI ARM แทบทุกคนแล้วครับแล้วก็ทุกคนจะต้องมีแอปพลิเคชัน PSI ARM อยู่บนโทรศัพท์มือถือของตัวเองก่อนอันนี้คือเขาเริ่มเรียนรู้แล้วว่าแอปพลิเคชันPSIเกี่ยวกับระบบการขายจะเป็นแบบนี้มีการดูโปรโมชั่นได้ออนไลน์ทุกอย่างมันง่ายขึ้นโอ้ว้าวฉะนั้นคือทุกคนที่มีบัตรใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นซิลเวอร์ไม่ว่าจะเป็นโกลด์แพลตินัมอะไรทั้งหลายแหละคือทุกคนเนี่ยจะมีสมาชิกเรียกว่าเลขสมาชิกของตัวเองเนี่ยอยู่ในระบบของ PSI ARM มีแอปพลิเคชันของ PSI ARM ในการที่จะคุณซื้อขายในการที่จะดูโปรโมชั่นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นรวมถึงการมาสัมมนาตอนนี้ไม่ต้องมาเซ็นลงทะเบียนนะคะคุณมาแปะบัตรปั๊บเนี่ยมาเลยเราทุกอย่างเลยทุกอย่างจะรวดเร็วขึ้นพี่ว่าสามารถเช็คได้แบบเรียลไทม์ค่ะว่าตอนนี้นะเวลาอ่ะ 8:00 นเพื่อนช่างมากี่คนแล้วเนี่ยแบบนี้เลยนี่มันต้องเหมาะกับยุค 4.0 จริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราปูพื้นฐานไว้นี่คือแอปแรก
แอปที่2เราก็คุยกับเขาว่าต่อไปเราจะทำตัวฟิกอิตนะเราบอกเขาตั้งแต่ปีก่อนบอกว่าเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราจะทำยังไงให้ลูกค้ากับช่างได้เจอกันง่ายๆนั่นคือโจทย์และเป้าหมายพอเราทำได้เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าถ้าเกิดเราเป็นลูกค้าเนี่ยการที่จะเห็นช่างแล้วรู้สึกว่ามีช่างที่จะพร้อมจะให้บริการกับลูกค้าเยอะๆเนี่ยต้องทำยังไงสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีความเป็นมาตรฐานที่สำคัญมากเพราะเราสอบช่างมาตรฐานเราต้องการันตีให้กับช่างที่อยู่ในระบบเราว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยเรียกช่างกลุ่มนี้ที่เราการันตีไปเนี่ยทุกคนต้องได้รับการบริการที่มาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนี่คือสิ่งที่เราต้องปูพื้นไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดเราไม่ปูไว้เลยเนี่ยเราคิดภาพดูถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยใครก็ได้ช่างคนไหนก็เราก็เอาหมดเนี่ยไปกบไปเจอช่างที่ไม่ดีเราต้องยอมมีนะมีค่ะเดี๋ยวเขาก็จะบอกต่อเดี๋ยวนี้โซเชียลมันเร็วโอ้โหมันแป๊บนึงเนี่ยเขาเรียกว่าปาจะตายทั้งคล้องใช่เพราะฉะนั้นนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมอาจารย์หรือพี่นายเองเนี่ยจะต้องทำให้มันมาตรฐานมากๆคือเราไม่ใช่ว่าเราเนี่ยเมื่อก่อนเราบอกโอ้พี่นายนี่เรื่องเยอะนะเขาพูดอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะนี่คือเหตุผลวันนี้เนี่ยเขาก็จะได้รับทราบแล้วว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ปีนี้เองก็เป็นปีที่เราเปิดตัวฟิกอิตแบบเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการหลังจากสัมมนานี้ก็คือเปิดตัวแล้วเรียบร้อยซึ่งเพื่อนช่างที่ไปสัมมนาเนี่ยก็จะเห็นถึงวิธีการทำงานแบบเห็นภาพแล้วเพราะเราทำให้เห็นภาพมันก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันทำงานแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่คุยกับช่างก่อนเนี่ยแล้วอยู่แล้วก็เปิดใช้งานเลยตู้มมาเลยทุกคนก็จะงงแล้วก็มันก็จะเละกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือแผนงานละกันที่เราบอกว่าเราจะคุยกับช่างให้เข้าใจก่อนว่าแอปพลิเคชันเป็นแบบนี้ขั้นตอนในการทำงานกับลูกค้าต้องเป็นแบบนี้นะต้องทำแบบนี้เป๊ะเลยพอเป๊ะเสร็จปั๊บเนี่ยนี่แหละเดี๋ยวเดือนเมษายนนี่แหละเราก็จะเริ่มทำตลาดกับผู้บริโภคแล้วให้ผู้บริโภคโหลดหลังจากนั้นเนี่ยช่างเองก็จะเริ่มมีงานเข้าว้าวนี่คือแผนงานคือทุกอย่างมันมีจุดเริ่มต้นมันมีที่มาที่ไปอย่างเช่นปณิธานของ PSI เนาะก็คือถ้าคุณจะเป็นช่างเนี่ยคุณจะต้องเป็นช่างมาตรฐานที่อยู่ในธุรกิจนี้ได้อย่างยั่งยืนอันนี้อาจารย์พูดชัดเจนแล้วก็พูดมาไม่ใช่แค่ว่ามาพูดปี2ปีนี้แต่พูดมาตั้งแต่เริ่มต้นของการทำ PSI ทำจานดาวเทียมแล้วด้วยซ้ำนะคะณวันนี้ PSI ไม่ได้ทำแค่จานดาวเทียมแต่มันต่อยอดมาหลายๆอย่างในไลน์ของธุรกิจนะคะแต่สิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือเพื่อนช่างจะต้องทำความเข้าใจเวลาที่พี่วัดจะคิดค้นจะทำอะไรทีเนี่ยจะต้องมีการพูดคุยกับช่างจะต้องมีการให้ข้อมูลกับช่างอันนี้สำคัญมากๆเลยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าช่างไม่เข้าใจปั๊บหรือแม้แต่คนเดียวที่แบบว่าแอนตี้ปั๊บเนี่ยคือมันจะลุกลามเร็วมากเพราะแล้วพอถึงตรงนั้นเนี่ยถ้ามาแก้ไขปัญหาเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่มันไม่ดีซึ่ง PSI จะไม่ทำนะคะฉะนั้นในการทำแอปพลิเคชันนะคะ PSI Fix It ออกมาตรงนี้เนี่ยเป็นการต่อยอดให้กับ คุณเพื่อนช่างที่อยู่ในระบบของ PSI Arm นะคะให้เชื่อมต่อกับคุณลูกค้าได้ในขณะเดียวกันมุมของคุณลูกค้าต้องมั่นใจได้ว่าเวลาที่จะเรียกใช้ช่างมาตรฐานของ PSI เนี่ยคือทุกคนสามารถบริการได้ในระดับมาตรฐานจริงๆใช่ใช่โอ้ว้าวฉะนั้นวันนี้เนี่ยคือคุณเพื่อนช่างจะต้องโหลด2แอปแล้วไหมคะครับอันแรกคือ PSI Arm อีกอันนึงคือ PSI Fix It Arm Fix It Arm นะคะวันนี้เนี่ยในโทรศัพท์มือถือในสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อนช่างมีแล้วหรือยังนะคะให้รีบโหลดด่วนๆเลยนะคะเซิร์ชเข้าไปเลยค่ะ PSI Fix Itอาร์มนะคะสำหรับคุณเพื่อนช่างแล้วมันจะมาต่อเนื่องสำหรับคุณลูกค้าของเรายังไงคะพี่วัดตัวลูกค้าเองจะต้องโหลดตัวพินัยฟิกอิทฟิกอิทเฉยๆใช่ฮะพินัยฟิกอิทเป็นแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าใช้ลูกค้าจะใช้แอปพลิเคชันเนี่ยเห็นเลยว่าช่างอยู่ที่ไหน อยู่ใกล้บ้านเขาหรือใกล้สถานที่ที่เขาต้องการให้ไปบริการเนี่ยคนไหนใกล้สุดพร้อมทั้งเรตติ้งพร้อมทั้งดาวพร้อมทั้งคอมเมนต์รีวิวทุกอย่างเพราะฉะนั้นลูกค้าเป็นคนเลือกไปคนเลือกช่างคือ PSI Fix It เนี่ยถ้าจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือแอปสำหรับเรียกช่างใช่อันนี้ลูกค้าเป็นคนใช้ลูกค้าเป็นคนใช้มันจะแตกต่างกับ PSI Fix It Arm แตกต่างค
คุณลูกค้า PSI ค่ะณวันนี้นะคะคุณจะต้องโหลดแอปตัวนี้เข้ามาแล้วแหละนะคะเพื่อที่จะดูว่าเวลาที่คุณจะเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นช่างจานดาวเทียมช่างกล้อง OCS นะคะช่างแอร์ PSI เหล่านี้คุณควรที่จะเรียกใช้หรือว่าเรียกผ่านแอปพลิเคชัน PSI Fix It ใช่ครับคือมันจะเชื่อมโยงกันอัตโนมัติอัตโนมัติเลยในกลุ่มลูกค้าเพื่อนช่างของเราหมื่นกว่าคนนี่คืออยู่ในนี้อยู่ในนี้หมดเลยคิดดูว่าเราเอาร้านค้าทั้งหมดหมื่นกว่าร้านอยู่เข้ามาอยู่ในโทรศัพท์โอ้โห อย่างนี้คือบ้านลูกค้าบ้านนิกอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยก็คือสามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามีช่างมาตรฐานของ PSI เนี่ยอยู่ใกล้บ้านนิกแบบกี่กิโลแบบนี้ได้เลยใช่ครับชื่ออะไรเบอร์โทรอะไรเห็นหน้าค่าตาใช่มีหน้าแสดงหมดมีอันดับมีคะแนนมีอะไรหมดเลยไม่พอตอนนี้ปรากฏว่าหลังจากที่เราสัมมนาไปช่างเราเริ่มโหลดแล้วช่างเราเริ่มโหลดมาถึงตัว Fix It Arm ค่ะตอนนี้จะมีรูปรถเต็มแผนที่ไปหมดเลยหมายถึงรถของเพื่อนช่างใช่ครับที่พร้อมจะให้บริการลูกค้าเราผมนี่ประหลาดใจสุดๆแล้วก็ Amazing มากว้าวพอทุกอย่างมันอยู่ในระบบปั๊บเนี่ย เราจะสามารถมองเห็นเลยมองเห็นว่าในแต่ละพื้นที่เองเนี่ยมีใครที่พร้อมจะให้บริการอยู่บ้างและที่สำคัญคือเราสามารถเรียกได้ในทันทีเลยทันทีเลยผ่านแอปพลิเคชันนี้ใช่ครับโอ้ทำไมมัน Amazing ขนาดนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ช่างเรารู้สึกตื่นตาตื่นใจในงานสัมมนาครั้งนี้ฮะเพราะจากปกติโหคุณผู้ชมขาลองจินตนาการนะถ้าสมมุติวันนี้แอร์ไม่เย็นอ่ะเราต้องนั่งมานั่งคิดแล้วว่าเอ้ยไปค้นซิคนที่มาติดตั้งให้เราตั้งแต่แรกๆเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นใครอยู่ไหนเบอร์โทรยังเก็บไว้ไหมหรือว่าเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนร้านเปลี่ยนไปทำธุรกิจอื่นแล้วหรือเปล่าแบบนั้นนะคะคือมันจะต้องมาคิดเยอะมากแล้วพอสเต็ปต่อมาถ้าคิดไม่ได้หรือจำไม่ได้เราก็ต้องมาเสิร์ชหาในเน็ตเสิร์ชหาในเน็ตเราก็มาต้องชั่งน้ำหนักอีกว่าคนนี้จะใช่หรือเปล่าเชื่อถือได้ไหมใช่โอ้เยอะมากเลยแต่ในขณะเดียวกันณวันนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมมี PSI Fix It ปั๊บคุณมั่นใจได้เลยในอันดับแรกนะคะว่าคุณจะต้องเจอช่างมาตรฐาน PSI แน่นอนใช่ครับและที่สำคัญมันจะง่ายมากยิ่งขึ้นจะเป็นอะไรเนี่ยต้องตามต่อในเบรกหน้าพักสักครู่เดียวค่ะโอ5ให้คุณมากกว่าการดูทีวีโพลิซัตของแท้กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการ Sad Answer ของเราอยู่กับเรื่องราวของแอปพลิเคชัน PSI นะคะเราได้มาย้ำนะคะให้กับคุณเพื่อนช่างซึ่งคุณเพื่อนช่างเนี่ยนิกตอนนี้สบายใจแหละนะคะหมื่นกว่าคนที่อยู่ในระบบต้องรับรู้และรับทราบค่ะว่าแอปพลิเคชันสำหรับคุณเพื่อนช่างตอนนี้มีอยู่2แอปหลักๆหนึ่งก็คือ PSI Arm นะคะอันนี้โหลดอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันควบคู่กับบัตรของช่างมาตรฐานตั้งแต่ตอนแรกที่คุณเข้าระบบแล้วนะคะอันนี้สบายใจได้แอปต่อมาก็คือแอป PSI Fix It Arm อันนี้เป็นแอปสำหรับรับงานเป็นชื่อที่เข้าใจง่ายๆเลยนะคะคุณเพื่อนช่างขาหากต้องการที่จะรับงานต่างๆนะคะผ่านแอปพลิเคชันคุณต้องโหลดแอปนี้สำหรับทุกคนที่ไปร่วมงานสัมมนานี่ว่าต้องโหลดแล้วแน่นอนนะคะสำหรับบางคนที่อาจจะมีลูกน้องทีมงานนะคะควรจะโหลดด้วยถูกต้องไหมคะพี่วัดควรจะโหลดทุกคนเนาะเพราะมันเกี่ยวข้องกับตัวเองโอกาสคือเราไปสัมมนามานี่เขาเรียนรู้นะครับว่าโอกาสมาแป๊บเดียวใช่ เดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ฟังในช่วงท้ายๆนะคะทีนี้มาต่อเนื่องดีกว่านะคะกับอีกแอปที่3ที่เราพูดถึงก็คือแอปสำหรับคุณลูกค้านะคะเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือแอปเรียกช่างชื่อของเขาก็คือ PSI Fix Itไม่มีคำว่าอาร์มต่อท้ายนะคะแอปเรียกช่างที่ว่านี้อย่างที่นิกยกตัวอย่างไปว่าถ้าสมมุติวันนี้เราจะล้างแอร์เราจะต้องควานหาช่างถ้าสมมุติช่างเก่าเราติดต่อไม่ได้แล้วก็ต้องหาช่างใหม่ช่างใหม่เราก็ต้องมานั่งคิดอีกว่าเอ้ยคนนี้เป็นใครร้านอยู่ไหนมันต้องคิดอะไรสละตะมากเลยราคาจะแพงเกินไปไหมโน่นนี่นั่นซึ่งเป็นเรื่องที่เราห่วงมากๆนะคะเยอะแยะไปหมดแต่ในมุมของ PSIFix it ปั๊บ
คุณจะมั่นใจได้ว่าช่างทุกคนที่อยู่ในแอปพลิเคชันนี้นะคะคุณจะเชื่อมั่นในมาตรฐานใช่และก็สามารถเรียกได้24ชั่วโมงด้วยไหมก็ลองเรียกดู จริงๆตอนนี้ผมขับรถไปนะบางที5ทุ่มมีปิ้งขึ้นมานะจริงเหรอจริงๆเรียกช่างผมอาจจะรู้ว่าเขาลองกันอยู่ทดสอบระบบหมายถึงว่าตัวช่างเราเนี่ยทดสอบระบบจริงๆตัวแอปพลิเคชันPLI Fix It เนี่ยจะมีอยู่2โหมดนะโหมดแรกคือโหมดที่เขาไว้ดูว่าร้านช่างใกล้ๆบ้านเขาเนี่ยมีใครบ้างอันนี้เขาคืนเนี่ยที่เมื่อกี้นิกถามว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยอาจจะดูตอนคืนเนี่ยเที่ยงคืนก็เล็งๆไว้ก่อนเล็งๆไว้ก่อนร้านนี้อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยนะซึ่งโหมดเนี้ยหมายถึงว่าลูกค้าเองเนี่ยอาจจะโทรไปหาช่างเองคุยกันเองได้เลยก็เขาอยากจะได้ร้านเนี้ยค่ะอุ๊ยหน้าตาช่างคนนี้หล่อจังเขาก็กดปุ๊บก็จะมีตัวเชื่อมโยงให้เลยก็โทรคุยกันอันนี้คือโหมดแบบเขาเรียกออฟไลน์แล้วกันอีกโหมดนึงคือโหมดแบบเรียกด่วนเรียกด่วนจะมีปุ่มอยู่ตรงกลางคือปุ่มตรงกลางนี่กดปั๊บเนี่ยช่างที่อยู่รอบๆรัศมี40กิโลเมตรเนี่ยเขาจะได้รับคำเตือนว่าเฮ้ยมีลูกค้าเรียกแล้วนะคนที่ขับรถอยู่ที่มีรูปรถวิ่งอยู่เขาก็ได้รับเมสเซจเนี่ยเขาก็ใครอะที่กดรับก่อนคนนั้นเนี่ยก็จะต้องไปบริการภายในทันทีอะรถเร็วทันทีเลยใช่ครับหรือคุณจะแบบว่ารับโดยที่แบบว่าโทรนัดก่อนก็ได้แบบนั้นใช่ไหมก็ได้แต่ว่าในมุมเราสมมติอย่างเงี้ยอย่างแอร์เสียแล้วกันแอร์เสียเนี่ยรอไม่ได้นะคืออารมณ์อะฉันต้องการความเย็นเดี๋ยวนี้ถ้าคือเราบอกช่างเราไว้หมดแล้วครับว่าถ้าเกิดว่ามีงานสั่งนี้เข้ามาปั๊บเนี่ยนี่คืองานด่วนถ้าคุณจะรับงานเนี้ยคุณต้องไปนี่คือเราสิ่งที่เราบอกกับช่างไว้เพราะฉะนั้นแน่นมั่นใจได้ครับว่าถ้าเกิดว่ามีงานเข้ามาปั๊บถ้าช่างคนไหนรับคนนั้นอ่ะเขาพร้อมบริการทันทีอ๋อแบบนี้เนี่ยก็สบายเลยสำหรับคุณลูกค้าถูกต้องไหมคะไม่ว่าคุณจะแบบว่าต้องการหาช่างในช่วงเวลาไหนแต่คือโอเคถ้าดึกเกินไปหรือว่าดูตามความเหมาะสมแล้วกันเนาะไม่เท่าเรียกก็ไม่มีคนรับก็ไม่เป็นไรไงนะก็อาจจะรอนิดหน่อยแล้วกันนะคะทีนี้ค่ะในมุมของแอปพลิเคชัน PSI Fix It คุณลูกค้าที่ต้องการเรียกช่างนะคะจะต้องโหลดซึ่งตอนนี้เนี่ยสามารถโหลดได้แล้วทั่วประเทศถูกต้องไหมคะใช่โหลดได้แล้วทั้ง iOS แล้วก็ Android ก็สามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชได้นะคะ PSI Fix It แล้วก็โหลดมาเลยค่ะแต่ทีนี้นอกจากนั้นค่ะมันยังมีอีกแอปหนึ่งที่มันสำคัญมากๆหลังจากที่คุณลูกค้าเนี่ยเรียกช่างติดต่อประสานงานอะไรกันแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วคุณเพื่อนช่างเนี่ยก็คือไปติดตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์จานดาวเทียมหรือว่ากล้อง OCS ของ PSI เนี่ยนะคะมันจะมีกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช็คค่าเช็คพอยต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบงานการให้เรตติ้งอะไรเงี้ยค่ะการเซ็นรับงานซึ่งแอปตัวนี้มันคือแอปอะไรยังไงคะตัวนี้อย่างงี้ฮะมันจะเชื่อมโยงกันหมดเลยตอนนี้เมื่อกี้เราพูดไปมีตัว PSI Fix It ค่ะคือไว้กับลูกค้าใช้พี่ในฟิกอิดอาร์อันนี้คือช่างใช้สองตัวนี้จะเชื่อมโยงกันก่อนก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเรียกผ่านแอปฟิกอิดปุ๊บพี่ในฟิกอิดอาร์ซึ่งช่างใช้อยู่เนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกันพอเชื่อมโยงเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะไปสู่กระบวนการในการที่จะไปติดตั้งจริงแล้วติดตั้งเรียบร้อยเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะต้องมีกระบวนการในการที่ให้คะแนนปิดงานพร้อมทั้งรับประกันตัวสินค้าที่เราไปติดตั้งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีแอปอีกตัวหนึ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาคือตัว PSI Care PSI Care ใช่ครับตัวนี้จะไว้สำหรับรับประกันตัวสินค้าไม่ว่าจะเป็นแอร์ตัวจานตัวเครื่องรับทุกอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ PSI เนี่ยเราจะใช้แอปพลิเคชันตัวนี้รับประกันหมดคือมันดียังไงคือเมื่อก่อนเนี่ยประกันมันจะถูกดูจากหลังเครื่องใช่ไหมใช่ใช่ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่ใช่ค่ะแต่ผมคิดว่ามันก็มีปัญหาคือก็ฉันเพิ่งติดตั้งแล้วประกันหลังเครื่องมันเลทไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แอปเนี้ยปุ๊บเนี่ยประกันมันจะเกิดการรับประกันณวันที่ติดตั้งเสร็จเลยผมคิดว่าลูกค้าน่าจะแฮปปี้แล้วก็ช่างเองก็รู้สึกดีด้วยนี่คือที่เราทำไหมสินค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้มีวันหมดอายุอะไรรวดเร็วขนาดนั้นแต่บางทีก็คือแบบมาค้างสต็อกแบบนี้แหละคะก็ส่วนหนึ่งคือมันต้องมีไทมิ่งในการที่มันจะเคลื่อนย้ายจากโรงงานไปตรงนี้มันก็จะไม่เป๊ะถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรารับประกันอย่างเงี้ยว่าเพิ่งติดตั้งเสร็จปั๊บแล้วก็รับประกันเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะทำอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าส่งเขาเรียกว่าใบรับประกันใช่แล้วก็ส่งไปธนาคารไปเข้าบริษัทซึ่งผมคิดว่ามันยุค 4.0 แล้วว่าใช่มันมานั่งเขียนกันอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยไปรษณีย์เนี่ยมันจะถึงหรือเปล่าใช่ครับเขาจะไปรับประกันให้เราจริงไหมแล้วเราก็ต้องเก็บไอ้ต้นขั้วด้วยใช่ถูกต้องแล้วเราคิดดูส่วนใหญ่ปัญหาคือ
ถ้าเกิดจะใช้มันหายเพราะเครื่องเสียมันหายไปไหนไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยอยู่ในโทรศัพท์เลยถึงเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ปุ๊บมันก็ยังอยู่ด้วยอยู่ตลอดเวลาก็คือไปกับแอคเคาท์ของเราไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหายังอยู่ในระยะเวลารับประกันคุณไปหาช่างคุณไปเข้าสู่บริการของพี่นายก็ได้คุณแค่โชว์หรือบอกชื่อแอคเคาท์คุณก็ได้ปุ๊บเขาจะเช็คได้ทันทีว่าตอนนี้คุณจริงๆแล้วคุณเริ่มรับประกันเมื่อไหร่หมดเมื่อไหร่ว้าวนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะทีนี้ในแอปพลิเคชันนี้จริงๆแล้วเพื่อนช่างต้องโหลดหรือว่าลูกค้าต้องโหลดเรื่องนี้เป็นประเด็นมากที่เราบอกกับลูกค้าที่สัมมนาเลยช่างจะต้องบอกให้ลูกค้าโหลดเพราะมันเป็นสินค้าของลูกค้าคือมันเป็นสิทธิสำหรับคุณลูกค้าใช่ครับคุณลูกค้าควรจะโหลดแอปเพื่อที่จะดูว่าวันนี้ที่คุณติดตั้งแอร์ไปเป็นรุ่นไหนยังไงรับประกันกี่ปีโน่นนี่นี่นั่นใช่ครับแต่คุณเพื่อนช่างไม่จำเป็นต้องโหลดไม่จำเป็นต้องโหลดแอปพลิเคชัน PSI Care คุณเพื่อนช่างต้องบอกให้ลูกค้าโหลดใช่ลูกค้าสมมติบ้านนิกละกันนะคะนิกอะวันนี้คือติดตั้งจานดาวเทียมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้จะติดแอร์พอติดแอร์เสร็จทับเรียกช่างมาแล้วก็มีการตรวจสอบงานอะไรเรียบร้อยนะคะผ่านแอปพลิเคชันนี้ก็คือนิกควรจะเป็นคนโหลดแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็เช็คใช่ครับคือทำไมเราทำอย่างนั้นเรามีเขาเรียกว่ารายงานต่อเนื่องให้เช่นอย่างแอร์เนี่ยเราบอกว่าถ้าลูกค้าโหลดตัวพีไรแคร์ปั๊บเนี่ยมันมีตัวแอร์เนี่ยมันจะมีให้ล้างมันจะมีกำหนดในการที่ต้องเข้าไปบริการใช่มันไม่ใช่ขายแล้วขายเลยใช่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ลูกค้าโหลดปั๊บเนี่ยต่อไประบบจะสามารถทำให้มีการเตือนทั้งสองฝั่งตัวลูกค้าเองก็จะระบบก็จะบอกว่าถึงเวลาล้างแอร์แล้วตัวช่างเองก็จะบอกว่าเฮ้ยบ้านเนี้ยถึงเวลาที่คุณจะต้องโทรไปหาเขาเพื่อจะไปบริการจะมีงานขึ้นมาต่อเนื่องนี่คือข้อดีที่แนะนำว่าอย่าทำแบบเดิมเลยคือแล้วในการแจ้งเตือนเนี้ยจะแจ้งเตือนผ่านแอปของ PSI Care ใช่ใช่ใช่มันจะไปเข้าสู่แอป PSI Fix It Arm ของช่างโดยอัตโนมัติเลยโอ้คือเชื่อมโยงผูกพันกันทีนี้หลังจากที่พี่วัดเองเนี่ยไปสัมมนามาเห็นบอกว่ามีการได้ทดลองใช้เนาะมีการแบบว่าโชว์เรียลไทม์บนเวทีเลยแบบนี้นะคะและสุดท้ายที่มันเป็นไฮไลท์คือใช้กลเม็ดเนี้ยในการที่จะแจกของรางวัลกับคุณลูกค้าคุณเพื่อนช่างของเราที่มางานสัมมนาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะคือมีอยู่ที่นึงรู้สึกจะที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่คือเราเป็นลูกค้าไงแล้วก็ให้ลูกค้าที่เป็นช่างอยู่เต็มไปหมดเป็น 7-800 คนเนี่ยเขาก็โหลดอยู่แล้วเราเป็นช่างเป็นช่างเราก็บอกผมยืนอยู่ข้างบนแล้วนะผมเรียกอ่ะเรียกช่างละปุ๊บมันจะขึ้นยิงตัวข้อมูลไปบอกว่าปุ๊บ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 เต็มไปหมดเลยใครที่เร็วสุดแล้วก็โทรขึ้นมาหาลูกค้าคนแรกคนนั้นได้รางวัลก็มีคนได้คือหมายถึงว่าพอเราเลือกที่จะแบบว่าเรียกช่างปั๊บพี่วัดกดเรียกช่างปั๊บเนี่ยคือช่างอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะได้รับงานหมดเลยจะได้รับงานหมดเลยแต่อยู่ที่ว่าใครเร็วสุดกดเร็วสุด 4.0 มันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ครับพอกดเร็วสุดแล้วเกิดอะไรขึ้นก็มีน้องคนนึงก็กดรับพอกดรับปั๊บนี่เขาก็ยกมือเขาดีใจมากโอ้ยเป็นผู้โชคดีอ่ะใช่แต่เงื่อนไขเราบอกว่าเราจะต้องโทรขึ้นมาเพราะข้อกำหนดของเราคือเวลาคุณรับงานเสร็จปั๊บคุณต้องโทรหาลูกค้าใช่ใช่เพื่อบอกว่าตอนนี้ผมนะครับรับงานแล้วอยู่ตรงนี้นี่เขาก็บอกให้โทรเราก็บอกให้โทรขึ้นมาสิโทรขึ้นมาสิคือเบอร์โทรมันก็โชว์อยู่แล้วคุณก็มีรูปหน้าเขาด้วยเรียบร้อยนะใช่ใช่โทรไม่ได้เพราะเขาตังหมดคือใช่ใช่นี่คือข้อที่เราบอกนี่คือข้อเขาเรียกว่าข้อระวังนะบอกการที่เราเป็นช่างเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมพร้อมไว้พร้อมหลายเรื่องพร้อมที่ว่าเราขับรถอยู่มีเมสเซจมาเฮ้ยถ้าเราพร้อมต้องรีบรับไม่ใช่หมดมันอยู่ที่ไหนปุ๊บเพื่อนเอาไปกินเมื่อก่อนเราจำได้ไหมเมื่อก่อนเราทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องตัดราคากันเมื่อก่อนมันมีประมาณสัก 3-4 ปีก่อนที่เราจะทำระบบอาร์มทะเลาะกันเรื่องตัดราคาติดตั้งตอนนี้เราไม่ได้คุยเรื่องราคาติดตั้งนะตอนนี้เราคุยเรื่องความเร็ววันนี้ถ้าคุณรับปั๊บคุณโอเคแล้วคุณก็ไปลูกค้าพร้อมจะจ่ายเงินคุณถ้าเกิดเขาไม่พร้อมแล้วเขาจะเรียกทำไมจริงไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่พร้อมเรื่องการโทรศัพท์อีกเนี่ยซึ่งผมว่ามันพื้นฐานก็มันก็ไม่ได้อีกคุยมันแจ็คพอตสำหรับเขามากเลยอ่ะคนนั้นอ่ะแต่คือกรณีนี้คือสอนอะไรเราคุณเพื่อนช่างทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยคุณจะมองข้ามไม่ได้เลยกับโอกาสที่มันมาแบบเร็วมากคือมันมาแค่แป๊บเดียวอ่ะแล้วคุณคิดดูณ
ณสถานการณ์นั้นนะคะ700 800คนที่เขาพร้อมรับงานน่ะแล้วคุณเป็นคนโชคดีมากๆที่คุณกดได้เป็นคนแรกอ่ะแต่คุณมันมีอุปสรรคแค่ตรงเนี้ยกับการที่คุณบอกว่าคือเหล่านี้มันเป็นเครื่องมือนะคะพี่วัฒน์เครื่องมือในการที่คุณเนี่ยจะนำพาโอกาสต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาหาคุณและคุณเนี่ยสามารถที่จะสำเร็จงานตรงนั้นเนี่ยได้และคุณรับเงินเข้ากระเป๋าคุณนะคะโอ้โหเพื่อนช่างขาก็เป็นกรณีศึกษานะคะที่อยากจะฝากไว้ละกันนะคะตอนนี้โทรศัพท์ในการที่จะรับงานเนี่ยควรจะแยกออกมาเป็นเครื่องนึงเลยก็คือมันต้องพร้อมอ่ะนะคะเพราะเราไม่รู้เลยว่าลูกค้าเนี่ยจะเรียกเราเมื่อไหร่ยังไงนะคะรวมถึงในการจัดสรรงานในการวางเวลาอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องมาเซตอัพตัวเองให้มันดีนะคะเพื่อที่จะรองรับโอกาสนี้แบบ 4.0 ค่ะนี่คือข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับแอปพลิเคชันวันนี้เนี่ยคุณสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆผ่านทาง Facebook ของ PSI Satellite Dish นะคะ PSI Arm รวมถึง Z Answer ได้นะคะเราจะมีข้อมูลดีๆเหล่านั้นนะคะให้ท่านเนี่ยได้อัปเดตข้อมูลแล้วก็ได้โหลดแอปกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ